น้ำหมักผลไม้นะครับคือน้ำหมักที่ได้จากการนำเอาผลไม้สุกมาทำการหมักเพื่อใช้ในการเกษตรวิธีทำนะครับขั้นตอนแรกเราก็ทำการสับผลไม้ไม่ต้องให้ละเอียดมากนะครับหรือถ้าเรามีอย่างเดียวเราก็สามารถทำได้หลังจากที่เราทำการสับแล้วนะครับเราก็นำมาใส่ภาชนะหมักนะครับเติมกากน้ำตาลถ้าเราไม่มีกากน้ำตาลก็สามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงได้ครับทำการเทน้ำลงไปเลยครับคนหรือว่าบีบให้กากน้ำตาลละลายต่อไปทำการปิดฝาเสร็จขั้นตอนการทำครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็นำไปเก็บไว้ในที่ร่มทำการหมักประมาณ2อาทิตย์นี่ก็คือตัวอย่างน้ำหมักผลไม้นะครับที่เราทำการหมักไว้สีของมันก็จะออกเป็นสีจางๆนิดนึงมีประโยชน์หลายอย่างช่วยในการเร่งการติดดอกออกผลช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชเนื่องจากช่วงนี้ปุ๋ยแพงนะครับเราควรที่จะทำน้ำหมักไว้ใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายอีกครั้งน้ำหมักตัวนี้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกขุนแผนศิลาโคตรในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทำน้ำหมักผลไม้ครับน้ำหมักผลไม้นะครับคือน้ำหมักที่ได้จากการนำเอาผลไม้สุกมาทำการหมักเพื่อใช้ในการเกษตรอุปกรณ์นะครับมีผลไม้สุกกากน้ำตาลครึ่งลิตรเป็นอาหารของจุลินทรีย์น้ำเปล่า10ลิตรภาชนะหมักพร้อมฝาปิดสำหรับผลไม้สุกนะครับเราจะใช้เป็นกล้วยฟักทองก็เปลือกสับปะรดที่เรากินแล้วอัตราส่วนครับผลไม้สุกประมาณ2กิโลหรือถ้าเรามีอย่างเดียวเราก็สามารถทำได้หรือถ้าเรามีหลายอย่างเช่นมีมะละกอสุกมีมะม่วงสุกเราก็สามารถนำมาทำการหมักได้ครับวิธีทำครับขั้นตอนแรกเราก็ทำการสับผลไม้ไม่ต้องให้ละเอียดมากนะครับหลังจากที่เราทำการสับแล้วนะครับเราก็นำมาใส่ภาชนะจากนั้นนะครับเราก็ทำการเติมกากน้ำตาลครับถ้าเราไม่มีกากน้ำตาลก็สามารถใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงได้แต่เราต้องใช้เยอะกว่ากากน้ำตาลเทน้ำลงไปเลยนะครับคนหรือว่าบีบให้กากน้ำตาลละลายต่อไปทำการปิดฝาเสร็จขั้นตอนการทำนะครับหลังจากที่เราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็นำไปเก็บไว้ในที่ร่มทำการหมักประมาณ2อาทิตย์ก็สามารถนำไปใช้ได้ครับเปิดฝาคนเราสามารถเปิดคนได้ทุกวันวันละ1ครั้งนี่ก็คือตัวอย่างน้ำหมักผลไม้นะครับที่เราทำการหมักไว้สีของมันก็จะออกเป็นสีจางๆนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นเปรี้ยวอย่างนี้เราก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยครับก็จะกรองเอาเฉพาะส่วนที่เป็นน้ำโดยใช้ในอัตราส่วน1ช้อนหรือว่าประมาณ20ซีซีต่อน้ำ20ลิตรเทลงไปในถังทำการเขย่านิดนึงครับเราก็ทำการฉีดพ่นในช่วงกลางวันนะครับฉีดให้ทั่วทรงพุ่มของผักนำไปฉีดพ่นหรือจะว่าจะเป็นการราดรดซึ่งเราจะทำการฉีดพ่นในช่วงเวลากลางวันนะครับเพราะว่าปากใบของพืชก็จะเปิดในช่วงนั้นเราใช้อาทิตย์ละ1ครั้งซึ่งในการใช้งานเราสามารถนำน้ำหมักที่เป็นแล้วนะครับสามารถนำไปขยายต่อได้โดยที่ไม่ต้องนำผลไม้มาหมักอีกโดยอัตราส่วนน้ำหมัก1ลิตรกากน้ำตาล1กิโลต่อน้ำ30ลิตรน้ำหมักตัวนี้นะครับสามารถเก็บไว้ใช้งานได้เป็นปีและเราสามารถขยายได้ครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่การทำน้ำหมักผลไม้นะครับเป็นวิธีการที่ง่ายนะครับมีประโยชน์หลายอย่างช่วยในการเร่งการติดดอกออกผลช่วยในการเร่งการเจริญเติบโตของพืชและอีกอย่างก็ผลไม้สุกที่เรานำมาหมักก็สามารถหาได้ตามท้องถิ่นของเราแล้วก็มีอยู่ทุกช่วงฤดูกาลอีกทั้งน้ำหมักตัวนี้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้เป็นประโยชน์ต่อพืชไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเนื่องจากช่วงนี้ปุ๋ยแพงนะครับเราควรที่จะทำน้ำหมักไว้ใช้เพื่อลดค่าใช้จ่ายเทคนิคการทำน้ำหมักผลไม้สุกเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ